ในปี2531มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นจนทำให้ชาวตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องจดจำไม่รู้ลืมในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2531เกิดฝนตกหนัก3วัน3คืนจากพายุดีเปรสชันและไม่มีท่าทีที่จะหยุดตกส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มหลายพื้นที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีไฟฟ้าใช้ถนนถูกตัดขาดขาดแคลนอาหารเรียกว่าเป็นมหันตภัยใหญ่ในรอบ50ปีแต่สำหรับชาวพิปูนได้เจอเหตุร้ายหนักหน่วงกว่าเมื่อน้ำดินโคลนก้อนหินขนาดใหญ่และท่อนสูงมากมายได้ไหลบ่าลงมาจากภูเขาอย่างรวดเร็วแค่ไม่กี่ชั่วโมงหมู่บ้านที่เคยมีคนอยู่อาศัยได้หายวับไปกับตาเวลาชั่วข้ามคืนพบผู้เสียชีวิต90ศพสูญหาย102คนและบาดเจ็บอีกกว่า200คน26พฤศจิกายนหลังพายุฝนหยุดตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลายฝ่ายได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นศพคละคลุ้งตลอดเส้นทางที่เคยมีบ้านเรือนนับร้อยหลังตอนนี้เหลือเพียง10กว่าหลังสองข้างทางเต็มไปด้วยดินโคลนหินขนาดใหญ่และท่อนสูงเกือบ 50,000 ท่อนพระครูสังปุญยูชูโตเจ้าอาวาสวัดห้วยโกวัย74ปีเล่าวินาทีทะเลท่อนสูงพุ่งถล่มวัดว่าขณะนั้นน้ำท่วมเกือบถึงชั้น3ของกุฏิแล้วจากนั้นทะเลท่อนสูงที่มากับน้ำได้พุ่งเข้าชนทำลายกุฏิและพุ่งเข้ากระแทกเข้ากลางหลังจึงพยายามเกาะท่อนสูงที่ไหลมากับน้ำที่เชี่ยวกรากลอยไปไกลถึง5กิโลเมตรจากนั้นไปติดฝั่งใกล้ๆกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสภาพล่อนจ้อนโดนน้ำพัดไม่แตกต่างกันเมื่อนักข่าวถามพระครูสังว่าท่อนสูงมาจากไหนพระครูสังถึงกับโกรธพร้อมบอกว่าตอนนี้อายุ74ปีไม่กลัวตายแล้วที่ผ่านมาเคยไปประท้วงทางการให้จัดการแก๊งลักลอบตัดไม้ทำลายป่าซึ่งทำมาอย่างเปิดเผยนานถึง2ปีแต่เมื่อกลับมาที่หมู่บ้านทั้งพระและชาวบ้านที่ไปประท้วงก็ถูกกลุ่มชายชะกันข่มขู่ถ้าใครพูดมากจะฆ่าไม่ให้เหลือด้วยความหวาดกลัวถึงสวัสดิภาพจึงไม่มีใครกล้าพูดเรื่องจึงเงียบปล่อยให้มีการตัดไม้อย่างมโหฬารจนถึงปัจจุบันด้านพันตรีพิมลสุวรรณสุภาปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้เถื่อนจึงต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ขณะที่พลเอกชาติชายชุนหวันนายกรัฐมนตรีขณะนั้นก็สั่งการให้เร่งจัดการกลุ่มลักลอบตัดไม้ทำลายป่ามันแย่มากนะคราวนี้มันฟ้องเลยเพราะไม้ไหลลงมากับน้ำและดินโคลนเห็นชัดเลยว่าการตัดไม้มันสร้างความเสียหายกับประเทศชาติเพียงใดเรื่องนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าพวกตัดไม้นำลงมาทางไหนเพราะหนทางปิดอยู่หมดดังนั้นเวลาขนลงมาก็ต้องรู้กันอยู่เพียงแต่เขาไม่จับกันเท่านั้นนายกรัฐมนตรีพูดเป็นในต่อมาได้มีการตรวจสอบพบว่าไม้ที่ไหลเป็นทะเลซุงลงมาบางส่วนเป็นไม้ที่รัฐให้สัมปทานนายสุรินทร์ พิศวรรณ ส.ส.นครศรีธรรมราชขณะนั้นบอกว่าไม้จะมาจากสัมปทานหรือไม่ไม่น่าจะมีการแก้ตัวกันเราต้องยอมรับตามความจริงว่ามีการตัดไม้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ผมมีความเห็นว่าน่าจะประกาศเขต10จังหวัดภาคใต้เป็นเขตภาวะฉุกเฉินและให้ยกเลิกสัมปทานที่สุดแล้วในปี2532รัฐบาลได้แก้กฎหมายให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงพร้อมกับรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ของชาติเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นี้จังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า700ศพนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บหลายพันคนพื้นที่เกษตรถนนสะพานสถานที่ราชการวัดมัสยิดและบ้านเรือนประชาชนเสียหายมากมายหลายพันล้านบาท